ก็ตอนนี้แพมเพิร์ดน้องไอดินนะครับเก็บไว้3วันเผาครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้จุดไฟรอแล้วครับจุดเตารอแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆเอาแพมเพิร์ดทยอยใส่นะครับไฟแรงมากเตาตัวนี้เป็นขนาด15ลิตรนะครับห้องเผาไหม้จุ15ลิตรก็คือจะเป็นขนาดหน้าตัดเนี่ยเป็นไซส์เดียวกับ10ลิตรแต่ว่าเพิ่มความสูงนะครับเพิ่มความสูงก็จะได้ความแรงมากขึ้นนะครับแรงมากนะครับก็จะเผาพร้อมกับขยะพลาสติกนะครับใส่ไปเรื่อยๆครับใส่ไปเรื่อยๆไฟยังแรงดีอยู่มากเลยครับขณะใส่ก็ดูอาการไฟไปด้วยนะครับถ้าไฟเบาลงมากๆเนี่ยระวังจะดับได้นะครับแต่ถ้าเตาพวกนี้ดับก็ไม่มีปัญหาครับก็คือเขาก็จะจากแก๊สก็จะกลายเป็นควันเราก็เอาไฟแช็กจุดใหม่นะครับจุดใหม่อีกทีหนึ่งเขาก็ติดนะครับนะครับเดี๋ยวเผาพร้อมกับขยะพลาสติกเนี่ยครับเผาง่ายนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของขยะพลาสติกที่เวลาเผาร่วมกับแพมเพิร์ดก็คือว่าครับก็ข้อดีของการเผาพลาสติกร่วมด้วยนี่ก็คือว่าพลาสติกเขาก็เป็นเชื้อเพลิงประเภทกลุ่มปิโตรเลียมเนาะก็คือเหมือนน้ำมันนะครับก็คือไม่มีขี้เถ้านะครับเผาตัวเองได้จนหมดนะครับก็คือเตาก็จะไม่ค่อยตันแต่ก็ต้องทยอยใส่นะครับต้องดูว่าถ้าไฟเบาลงหรือเริ่มมีควันเนี่ยเราก็หยุดก่อนนะครับหยุดก่อนแล้วก็รอให้ไฟนิ่งกลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับกลับมาแรงแล้วก็เราค่อยๆเติมเชื้อเพลิงนะครับครับก็พอไฟกลับมาแรงขึ้นนะครับเราก็เติมนะครับเติมขยะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกล่องโฟมถาดปลาทูก็อย่างนี้ต้องเบานิดนึงครับหยุดใส่ก่อนนะครับรอให้ไฟกลับมาติดดีแล้วแรงเหมือนเดิมก่อนนะครับให้หมดควันก่อนนะครับเพราะถ้าเราใส่อัดไปเรื่อยๆเนี่ยเยอะเกินก็คือเขาจะเผาไหม้ไม่ทันนะครับควันก็จะออกมาได้นะครับครับเมื่อไฟกลับมาติดแรงดีเหมือนเดิมแล้วนะครับเราก็เติมขยะที่เหลือครับตอนนี้อันนี้ก็จะง่ายแล้วครับขยะที่เหลือนี่จะท้ายๆนี่จะเป็นพวกขยะแห้งพวกกลุ่มพวกเศษกระดาษนะครับครับก็เป็นการเผาขยะที่ไม่ยากนะครับก็ทั้งขยะเปียกขยะแห้งแล้วก็พลาสติกนะครับขยะเปียกก็คือแพมเพิร์ดนะครับแพมเพิร์ดเพราะว่าก็จะเต็มไปด้วยอึและฉี่ของเด็กนะครับแล้วก็พวกกลุ่มพลาสติกนะครับแล้วก็กระดาษนะครับเผาร่วมกันนะครับเผาร่วมกันนะครับก็อันนี้คือตอนนี้เต็มอยู่นะครับเต็มเตาก็ไฟก็จะสั้นนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ